ับสวัสดีครับเพื่อนผ่านมาบนเส้นทางที่กำลังจะกลับเกาะเพื่อนๆก็ได้เจอกับบ้านนี้ก็เลยขอจอดแวะดูบรรยากาศที่นี่รู้สึกว่ามันอึมครึมแล้วก็ก่อนหน้านี้กับตันเคยขี่เข้ามาพื้นที่ตรงบริเวณนี้ก็ไม่รู้สึกว่าจะไม่เห็นบ้านหลังนี้นะขออนุญาตนะครับตรงนั้นมีโกรธบรรพบุรุษอยู่ด้วยนะขออนุญาตครับเหมือนกำลังก่อสร้างเพื่อนๆเราสร้างไม่เสร็จสวัสดีครับเต็นท์เต็นท์สำเร็จรูปหน้าต่างเนี่ยจะเหมือนกับมีการเอาของเก่ามาติดนะเพื่อนๆเหล็กดัดนี่ดูเหมือนกับว่าเคยผ่านการใช้งานมาแล้วรู้สึกเพื่อนๆแถวนี้ขนลุกรถวิ่งผ่านเยอะครับพี่โอเคเพื่อนๆสถานที่นี้ก็อยู่บนทางผ่านยังไงก็ชมกันหลายๆสถานที่เนี่ยก็ดูว่ามีบ้านร้างแบบนี้เยอะมากเลยตามสถานที่ที่เราขี่ผ่านไปก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับตื่นเต้นไปดูคลิปอื่นๆต่อเลยครับดูวังเวงมากนะบนเส้นทางของการเดินทางกลับของเราเนี่ยก็เจอกับสถานที่ที่ดูแปลกๆเพื่อนๆก็เลยแวะมีหลายอย่างมากเลยที่อยากให้เพื่อนๆเห็นตรงจุดเนี้ยเป็นจุดแรกเข้ามานี่ก็จะเห็นเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่ขออนุญาตนะครับเจ้าที่เจ้าทางมีสิ่งปลูกสร้างที่ดูผุพังหมดแล้วเพื่อนๆแต่ว่าดูแปลกๆเหมือนจะเป็นคอกสัตว์อะไรสักอย่างเพื่อนเส้นนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เขตที่ว่าไม่ค่อยมีรถวิ่งเยอะขวักไขว่เท่าไหร่นะเพื่อนๆอุ้ยเป็นข้อหมูป่า
มีหมูอยู่เลยแสดงว่าจะมีคนดูแลมันเพื่อนพ่อหมูอุดอุดเป็นหมูขี้พร้านะหรือหมูป่าเพื่อนเพื่อนหมูป่าโอ้หมูป่าโอ้สองตัวหมูป่าทำเป็นหมูป่าจริงๆเพื่อนๆตัวเมียของตัวเลยโอ้มีคนนำสถานที่รกร้างแบบนี้มาไว้ทำข้อหมูก็โอเคนะครับแต่ตรงนี้ดูปรักผักพังมากเข้าไปดูนิดนึงอาจจะมีคนอยู่ก็ได้เพื่อนๆเป็นไปได้มีการเขียนต้านยาเสพติดไว้ตรงนี้ด้วยนะดีครับลักษณะเหมือนโรงเรียนเพื่อนๆโรงเรียนมีกระดานดำฟูเป้ลักษณะเหมือนเป็นโรงเรียนอ่ะเป็นโรงเรียนเก่ามีกระดานดำอันใหญ่เบ้อเลยอาจจะเป็นโรงเรียนวัดของชุมชนแถบนี้ก็ได้นะโอ้น่าจะเก่าโบราณมากเนี่ยมีกระดานดำด้วยโอ้โหบรรยากาศย่านะครับผมที่เห็นอยู่ก็มีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารอยู่แค่นี้นะฮะไม่ใหญ่แต่ดูแบบเสานี่ใหญ่มากเพื่อนแต่ละต้นทำเหมือนแข็งแรงไว้สำหรับแบบเหมือนกับจะปลูกเป็นถาวรนะฮะว่ากลายเป็นเลิกใช้ไปแล้วฮะสถานที่แห่งน่าเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกจุดมีอะไรที่น่าสนใจมากอยู่ตรงนั้นฮะตรงพื้นที่ที่เป็นทางผ่านไปสู่ท่าเรือเฟอร์รี่แล้วเราก็เห็นวัดแห่งนี้นะเพื่อนๆมีความเก่าแก่แล้วก็ดูมีความน่าสนใจมากหลายๆจุดนะที่เราอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นอยู่ในจุดทางผ่านเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศกันเลยนะฮะน่าสนใจครับดูมีความเก่าแก่มากเพื่อนๆนี่น่าจะเป็นอุโบสถเก่าแล้วมีกำแพงแก้วเนี่ยล้อมรอบแต่ว่าตัวอุโบสถเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทำขึ้นมาใหม่นะฮะมีการบูรณะแล้วดูสวยงามมีหลายจุดเพื่อนๆที่ดูน่าสนใจแล้วดูเก่าแก่มากขออนุญาตนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอัฐิของผู้เป็นคล้ายกับ
โยมอุปถากสำคัญคนสำคัญของวัดผมลอง ลองมองหาพระผู้ดูแลนะครับหรือว่าคนที่ดูแลเนี่ยก็ไม่พบใครนะครับก็เดินก็อาจจะมีเสียงสุนัขเห่าได้นะเพื่อนๆก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะขออนุญาตให้เรียบร้อยเพราะจะได้ปรามเรื่องเสียงนี่ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็นำภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูความเก่าแก่มากเลยนะองค์เสียงท่านแตกชำรุดนะฮะเตือนแม่ตะเคียนขออนุญาตนะครับแม่ตะเคียนลูกมาสักการะบูชาวัดแห่งนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับแล้วก็ขอโชคลาภจากแม่ตะเคียนหากบุญวาสนาของข้าพเจ้าหรือผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีพอที่จะให้เกิดโชคลาภได้ก็ขอบุญบารมีจากแม่ตะเคียนทำให้เกิดความสำเร็จของโชคลาภที่จะทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับถูกเก่ามากครับขอบคุณครับเนี่ยเพื่อนๆตรงจุดเนี้ยที่ผมอยากให้เพื่อนๆเห็น เป็นต้นยางนานะครับหลายๆต้นซึ่งมีองค์พระพุทธรูปเนี่ยตั้งอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยให้เห็นแล้วมีลักษณะมีโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างที่ดูเก่าแก่มากๆตั้งอยู่ผมไม่ทราบครับว่าพื้นที่ของวัดแห่งนี้เนี่ยมีอายุนานแค่ไหนแล้วนะฮะแต่รู้สึกว่าจะเก่ามากทุกต้นนี้จะมีการผูกผ้าจีวรล้อมเอาไว้นะฮะมันเป็นการบวชต้นไม้นะฮะไม่เห็นใครเลยนะเพื่อนๆตรงบริเวณนี้จะได้ถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดแล้วก็อายุอานามของตัววัดเนี่ยว่ามีความเก่าแก่มากแค่ไหนแล้วแต่ไม่เจอเลยนะเพื่อนๆใครเพื่อนๆรับชมภาพบรรยากาศแทนแล้วกันนะครับก็หากเพื่อนๆเนี่ยชอบในกิจกรรมสิ่งที่พวกเราพามาดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมพูดทุกคลิปแหละแต่ว่าก็รอเพื่อนๆจะใจอ่อนกดให้เราสักคลิปหนึ่งก็โอเคแล้วครับกดติดตามพวกเราด้วยครับบรรยากาศเงียบมากครับ
คครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการสำรวจแบบสไตล์พวกเรานะกัปตันสมุยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะร่มรื่นมากจริงๆสถานที่แห่งนี้โอเคครับยังไงเดี๋ยวพวกเรากลับเกาะแล้วก็จะรีบนำคลิปต่างๆเนี่ยลงให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเยอะๆเลยนะฮะในช่วงนี้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปหน้าสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เดินมาเรื่อยเดินถ่ายนะ